Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่20ตุลาคม2023ซีรีส์ความสัมพันธ์ที่ชีวิตแสวงหาวันที่3มิตรภาพระหว่างคนต่างรุ่นพวกเราส่วนใหญ่รายล้อมไปด้วยเพื่อนฝูงจนถึงช่วงอายุราวๆ20ปีเราไปโรงเรียนทำกิจกรรมและคบเพื่อนๆในรุ่นราวคราวเดียวกันจากนั้นเราจึงเริ่มต้นอาชีพการงานแล้วจู่ๆเราก็ถูกโยนเข้าไปในสภาพแวดล้อมที่รายล้อมไปด้วยผู้คนที่อายุมากกว่าและบางครั้งก็อายุน้อยกว่าเราเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ในชีวิตเรามีทางเลือกเพียง2ทางเลือกคือ 1. จะอ้าแขนรับโอกาสต่างๆที่มาพร้อมกับความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือ 2. จะถอยกลับไปยังพื้นที่ปลอดภัยซึ่งรายล้อมด้วยเพื่อนกลุ่มเดิมของเราแม้ว่าการมีเพื่อนต่างวัยอาจเป็นเรื่องไม่ยากแต่ก็เป็นการดีกว่าที่เราจะเลือกที่เปิดรับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นทำไมนะหรือก็เพราะเราจะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้และโอกาสที่จะได้แบ่งปันออกไปลองใช้เวลาสักครู่เพื่อประเมินว่าเรากำลังมีอคติและทัศนคติแบบเหมารวมต่อผู้คนรุ่นอื่นๆหรือเปล่าแล้วแทนที่อคติเหล่านั้นด้วยความจริงในวันนี้ตัวอย่างเช่นหากเราคิดว่าคนที่อายุมากกว่ามักจะดูถูกเราจงระลึกถึงคำหนุนใจของเปาโลถึงทิโมธีใน1ทิโมธีบทที่4ข้อที่12กล่าวว่าอย่าให้ใครหมิ่นประมาทความอ่อนวัยของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้เชื่อทั้งในด้านวาจาและการประพฤติทั้งในด้านความรักความเชื่อและความบริสุทธิ์อย่างไรก็ตามแม้เราจะท่องข้อพระคัมภีร์นี้ได้ขึ้นใจแต่สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือมุมมองความคิดของเราไม่ใช่ทางเดียวที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตลองมาดูถ้อยคำแห่งปัญญาที่พระธรรมสุภาษิตได้แนะนำไว้ในสุภาษิตบทที่18ข้อที่17ว่าผู้แถลงคดีของตนก่อนดูเหมือนเป็นฝ่ายถูกจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะมาสอบสวนเขาดังนั้นจงลองหาคนที่อายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าแล้วเริ่มบทสนทนากับพวกเขาโดยอาจเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆว่าชีวิตในช่วงวัย20ปีของพวกเขาเป็นอย่างไรหรือขอให้พวกเขาแบ่งปันคำแนะนำดีๆสักข้อแล้วเราอาจแปลกใจว่าจริงๆแล้วเราอาจมีอะไรเหมือนกันหลายอย่างก็เป็นได้ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่4ถึง5เพราะว่าในร่างกายเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆมีหน้าที่ต่างกันอย่างไรเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้นและในพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อที่37ถึง38พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกท้ายที่สุดแล้วเราต่างเป็นกายเดียวและมีภารกิจเดียวกันนั่นคือการรักพระเจ้าและรักผู้อื่นและเมื่อพวกเราจากทุกรุ่นมารวมตัวกันเราก็จะสะท้อนถึงความหลากหลายในอาณาจักรของพระเจ้าได้สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ลองประเมินตัวเองว่าวันนี้เราเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์กับคนต่างรุ่นมากน้อยขนาดไหนเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ความสัมพันธ์กับคนต่างรุ่นของเราดีขึ้นหรือแข็งแรงยิ่งขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของคนทุกรุ่นทุกยุคสมัยเราขอบคุณที่พระองค์ทรงสร้างเรามาอย่างแตกต่างและเจาะจงเราขอบคุณที่ทรงนำเราให้ได้รู้จักผู้คนคนที่ไม่เหมือนเราขอทรงช่วยให้รักษาความตั้งใจนี้ที่จะผูกมิตรกับผู้คนทุกรุ่นและก้าวข้ามอคติในใจเพื่อเราจะเรียนรู้และส่งต่อปัญญา
และพระพรของพระองค์ที่ทรงสำแดงในชีวิตของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน